จะมารีวิวแล้วก็ให้ดูรายละเอียดของแก้วเยติจาก Lazada นะครับโดยเขาก็เพิ่มความสะดวกมาให้ก็จะมีถุงหิ้วแบบนี้มาด้วยเนี่ยมันมีมานานแล้วนะแต่ช่วงที่มีวิกฤตโควิด -19 ก็ทำให้ผมได้พกแก้วพวกนี้มากขึ้นนี่นะครับจะให้ดูตะเข็บของถุงหิ้วของเขาอ่ะมันก็พอได้นะครับเพราะสองอย่างนี้รวมกันมันร้อยนิดๆเองรวมส่งนะครับแล้วแต่ว่าใครมีคูปองเก็บส่วนลดอะไรมาก็แล้วแต่ประมาณนี้ไม่ต้องถามนะว่ามันผลิตที่ไหนก็ของจีนเนี่ยแหละเนี่ยมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆไม่ได้ซีเรียสมากนะครับในประมาณนี้ส่วนตัวแก้วก็เขาพิมพ์ลายลงไปบนเนี่ยเวลาล้างเราก็ไม่ควรไปรวมกับพวกตะกร้าช้อนซ่อมอะไรพวกนั้นนะเพราะว่ามันก็จะมาขูดเป็นรอยเพราะอีกใบหนึ่งเป็นแก้วแมนยูตรงนี้เป็นรอยหายหมดแล้วไม่มีแล้วส่วนหลอดความเห็นส่วนตัวของผมก็คือหลอดพวกนั้นมันทำความสะอาดยากไอ้หลอดที่เป็นสแตนเลสอะนะแล้วมันจะมีที่ล้างมาให้โดยเขามีที่ล้างมันก็จริงแต่ผมว่าเหมือนที่ล้างคนนมเด็กผมคิดว่ามันไม่ค่อยสะอาดเพราะมันเล็กไงใช่ไหมลักษณะของหลอดแล้วเราก็เอาที่ล้างไปล้างขวดนมมันยังมองเห็นไงแต่หลอดมองไม่เห็นแล้วมันพื้นที่ของมันอะยาวลึกต้องเข้าไปทำความสะอาดผมก็เลยใช้หลอดที่เวลาเข้าเซเว่นหรือไปตามร้านกาแฟได้มาหยิบมาเอามาใช้ใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยนี่มันก็จะมีที่ใส่หลอดอยู่ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมก็แก้วยาติใช้กันมาเยอะแล้วให้ดูด้านในทีหนึ่งนี่แล้วก็บาทLazada Shopee ส่วนที่เป็นของแท้ของแท้มันก็จะมีคุณค่าทางจิตใจไงก็วัสดุอะไรดีกว่าแน่นอนแต่ว่าถ้าเอาไปล้างแล้วไม่ระวังอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วมันจะถลอกไหมถลอกครับของแข็งมากระทบกันมันก็ย่อมเกิดรอยริ้วรอยเสมอเพราะว่าก็ทดสอบใช้มาแล้วนะครับโอเคครับบ๊ายบาย